รยาป้อมสาในวัย50ปีจบวิศวะเข้ารับราชการครูมา15ปีลาออกจากราชการมาทำธุรกิจรีไซเคิลด้วยความอยากรวยจึงคิดที่จะทำรายได้เพิ่มโดยเลือกการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นรายได้รองแต่เมื่อผลผลิตจากการเกษตรที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายประกอบกับธุรกิจรีไซเคิลเกิดปัญหาจากสภาวะเศรษฐกิจทำให้ป้ากัลยาเกือบล้มละลายและต้องแบกรับภาระหนี้สินหลายล้านบาทแต่ด้วยมุมมองการใช้ชีวิตบวกกับความคิดของป้ากัลยาเองจึงทำให้กล้าที่จะลุกขึ้นต่อสู้กับปัญหาโดยการปรับสิ่งที่มีและลดสิ่งที่ไม่จำเป็นโดยการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาช่วยวิกฤตของชีวิตคือมันเกิดจากการล้มเหลวทางธุรกิจนะตอนแรกเนี่ยเราไม่คิดหรอกว่าคำว่าพอเพียงเนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขตอนที่เราทำธุรกิจน่ะเราก็ลงทุนในหลัก10ล้านนะที่นี่คือทำธุรกิจรีไซเคิลมาก่อนตอนที่เราประสบปัญหาทางธุรกิจเนี่ยเราเริ่มมองหาแนวทางที่ว่าจะทำยังไงถึงจะมีชีวิตอยู่ได้คือถ้าจะให้ฆ่าตัวตายหรืออะไรเงี้ยเราคงทำไม่ได้เพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างก็คือในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเรามองว่าเรายังมีมันสมองที่จะคิดเราก็เลยเลือกวิถีตรงนี้ว่าดูซิว่าวิถีพอเพียงเนี่ยจะสามารถแก้สถานการณ์ของเราได้ไหมค่ะก็คือครั้งแรกคือทำในเรื่องของระบบการเกษตรก่อนก็คือปลูกผักคือทำระบบเกษตรอ่ะคือปลูกผักเผาถ่านอะไรเงี้ยนะตามสภาพคือไม่ได้ดิ้นรนลงทุนเพิ่มแต่เอาทรัพยากรเดิมที่มีอยู่เอามาสร้างประโยชน์อย่างเช่นโรงเรือนอ่ะซึ่งเราทำรีไซเคิลแล้วเราทำแล้วมันหยุดไปเราก็เอาโรงเรือนมาทำเห็ดเราก็เริ่มมองทรัพยากรเราเคยมีรถ6ล้อมันได้เป็นปัจจัยที่เราต้องใช้เราก็ขายทิ้งเอาตรงนั้นมาลงทุนทำในส่วนอื่นก็คือไม่สร้างหนี้เพิ่มแล้วที่สำคัญก็คือพยายามพึ่งตนเองให้ได้มากที่สุดที่ดิน7ไร่ภายในบ้านที่ไม่เคยได้ใช้ประโยชน์ในวันนี้ป้ากัลยาได้ปรับพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ปลูกพืชผลกินได้แบบผสมผสานและเลี้ยงสัตว์จนกลายเป็นศูนย์เรียนรู้บ้านรักพอเพียงเป็นต้นแบบบ้านให้ชุมชนและต่างชุมชนได้เข้ามาศึกษาดูงานที่เราเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ยสาเหตุเพราะว่าหลังจากที่เราแก้สถานการณ์ตัวเองได้เราเห็นคนฆ่าตัวตายปีนี้เนี่ยเราเห็นบ่อยมากเพื่อนตัวเองก็มีนักธุรกิจคนอื่นก็มีเราไม่อยากให้เหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นกับคนไทยเราก็เลยมีแนวคิดอย่างว่าเราจะกระจายแนวคิดตรงนี้ลงไปยังไงเราก็เลยเปิดเป็นศูนย์นี่ก็คือคนที่เข้ามาเนี่ยเราไม่ได้เลือกชนชั้นไม่ได้เลือกว่าคุณจะเป็นใครแต่ใครที่มีความคิดที่จะเข้ามาเรียนรู้เนี่ยเราก็ยินดีที่จะให้เรามีหลายหลักในศูนย์นะคะเราก็มีทุกอย่างในเรื่องของระบบเกษตรนะคะมีการเผาถ่านมีการเลี้ยงหมูหลุมการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่การทำนาการทำเกษตรแบบประณีตคือเรามีทุกจุดให้ดูแต่คนที่มาดูที่นี่ไม่จำเป็นจะต้องทำทุกอย่างเหมือนเราคุณต้องกลับไปพิจารณาบริบทของตัวเองแล้วเลือกว่าคุณจะทำอะไรทำอย่างเดียวทำให้ดีก็ได้มันไม่ใช่เรื่องแปลกนาทีนี้สิ่งที่เกิดมันจะเป็นความสุขคือความสุขจากการให้วันที่เราลุกขึ้นมาเนี่ยเราคิดว่าเราลุกขึ้นมาเพราะว่าเรารู้จักให้คนอื่นเขาเพราะสิ่งที่ตอบแทนกับตัวเราก็คือวันนี้เรามีความสุขนะคะไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องของความสุขที่เราได้รับจากการตั้งศูนย์นี้ขึ้นมานะคะมันเป็นช่วงของการทดลองก็คือเราเข้ามาเรียนเนี่ยเราพยายามจะทดลองว่าอัตราการเจริญเติบโตนะคะบางทีจะเป็นสายพันธุ์ทางก็คือพยายามที่จะเอามาผสมคอสสายพันธุ์เพื่อที่จะให้เกิดความแข็งแรงและต้านทานโรคได้มากขึ้นนะคะจริงๆแล้วเป็นของคนไทยอะคะพันธุ์นี้เป็นพันธุ์อย่างรถอะไรเลี้ยงที่เป็นพันธุ์จากต่างประเทศนะคะเป็นพันธุ์ไก่ไข่อัตราการไข่จะเยอะนะคะอัตราการไข่ต่อปีจะเยอะนะคะนี่เราก็ลองมาทดลองดูนี่ก็เป็นไก่พื้นเมืองกว่า300ตัวที่ป้ากัลยาพยายามอนุรักษ์และผสมพันธุ์เองเพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรเครือข่ายที่สนใจและอยากเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองที่สำคัญเป็นการแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มเกษตรกรด้วยกันจากสาววิศวะมาเป็นเกษตรกรได้ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายนักนะคะแต่ป้ากัลยาก็สามารถพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเธอสามารถทำได้อย่างการเลี้ยงไก่คิดค้นสายพันธุ์ไก่แล้วก็ทำวัคซีนไก่จนทำให้ป้ากัลยาได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาการเลี้ยงสัตว์ประจำปี2556ได้ค่ะตัวเองเนี่ยจบทางสายวิศวกรรมไม่มีความรู้ในเรื่องของการเกษตร
เราจำเป็นจะต้องศึกษาเพราะฉะนั้นศึกษาหนักกว่าคนอื่นเขาสมมติว่าจะเลี้ยงไก่เนี่ยจะต้องไปศึกษาตั้งแต่สายพันธุ์ศึกษาการให้วัคซีนศึกษาโรคนะคะศึกษาทุกอย่างแล้วก็ถึงจะทำได้ในขณะที่ทำเนี่ยอันนี้เป็นหลักการทั่วๆไปนะการที่เราจะแนะนำคนที่จะทำอะไรก็คือศึกษาให้แน่ใจเสร็จแล้วลงมือทำแล้วต้องเก็บข้อมูลแล้วต้องสรุปผลให้ได้แล้วถึงจะเอามาสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ของตัวเองแล้วนำไปเผยแพร่ต่อนะคะอันนี้คือแนวคิดของที่นี่ค่ะนอกจากการเลี้ยงสัตว์อย่างเป็ดไก่หมูหลุมแล้วป้ากัลยา ยังหันมาทำของใช้ภายในบ้านโดยการนำสมุนไพรที่มีมาทำสบู่แชมพูยาล้างจานน้ำยาซักผ้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวถ้าเหลือก็แบ่งขายเป้าหมายของเราคือผลิตภัณฑ์ลดรายจ่ายสมัยก่อนเนี่ยพอสิ้นเดือนปั๊บเราจะต้องเอาเงินไปจ่ายของพวกเนี้ยเพราะว่าเช้าตื่นมาอาบน้ำใช้สบู่ไหมทำยังไงมาซื้อแปรงฟันซื้อล้างจานก็ซื้อน้ำยาล้างจานซักผ้าซื้อน้ำยาซักผ้าถูพื้นซื้อน้ำยาถูพื้นเป็นลมต้องก็คือทุกอย่างซื้อหมดอ่ะเราก็คิดว่าทำยังไงมันจะไม่ต้องซื้อศักยภาพอย่างเราอ่ะมันน่าจะทำได้เราก็ทำเองเพราะฉะนั้นเป้าหมายเราไม่ใช่เชิงธุรกิจเราบอกเลยว่าตรงนี้คือเราสอนทุกคนคนที่อยากรู้เข้ามาแล้วเรียนรู้ไปเรียนรู้แล้วเอากลับไปทำคือแค่นั้นไม่ต้องไปมองเรื่องธุรกิจไม่มองเรื่องการขายกว่า5ปีกับการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของป้ากัลยาป้อมสาที่ทำโดยไม่หวังผลกำไรแต่ทำเพื่อใช้เองในการอยู่แบบพอเพียงแม้จะยังไม่สามารถปลดหนี้ได้ทั้งหมดแต่ป้ากัลยาบอกว่าชีวิตทุกวันนี้มีความสุขที่เป็นความสุขแบบจริงๆ